แค่นี้ก็พอแล้วค่ะน้ำยาป่าน่าทานมากเลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับครัวแม่เก๋แล้วนะคะวันนี้ครัวแม่เก๋จะทำเมนูขนมจีนน้ำยาป่าค่ะสิ่งที่เตรียมไว้ก็มีปลานิลค่ะแล้วก็ข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระชายพริกแห้งหอมแดงกระเทียมลูกชิ้นปลาแล้วก็ขนมจีนต้นหอมค่ะเดี๋ยวเรามาปอกเปลือกหอมแดงออกก่อนนะคะปอกเปลือกอ่อนแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็นำไปต้มค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดปลากันนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนค่อยนำไปต้มค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาต้มปลากันนะคะต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะนำปลาที่เราเตรียมไว้ลงไปต้มค่ะแล้วก็ใส่กระชายที่เราเตรียมไว้ลงไปต้มค่ะหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกแห้งค่ะแล้วก็ข่าตะไคร้ใบมะกรูดที่เราเตรียมไว้ค่ะต้มปลากับพริกหอมแดงกระเทียมให้สุกก่อนนะคะค่ะเมื่อปลาสุกเราจะตักปลาพักไว้ก่อนนะคะเราจะตักปลาพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะเราจะกรองเอาน้ำต้มปลาที่เราต้มไว้ไปทำน้ำยาป่าค่ะเดี๋ยวเรามาแกะเนื้อปลากันนะคะแกะเอาก้างออกค่ะเราก็ได้เนื้อปลาที่เราแกะเรียบร้อยแล้วเราจะนำไปโขกกับกระชายพริกค่ะเดี๋ยวเรามาโขกพริกกันนะคะใส่พริกที่เราต้มไว้ลงไปค่ะแล้วก็โขกให้ละเอียดค่ะเมื่อเราโขกพริกละเอียดเราก็นำกระชายลงไปค่ะโขกกระชายให้ละเอียดนะคะแล้วเราก็นำหอมแดงกับกระเทียมที่เราต้มไว้ลงไปโขกด้วยกันค่ะแล้วเราก็นำปลาที่เราต้มไว้ลงไปโขกด้วยกันค่ะวันนี้โขกเล็กไปนิดนึงค่ะค่ะไม่ต้องโขกนานนะคะแค่โขกให้เข้ากันก็พอแล้วค่ะค่ะเราจะนำพริกนี่ไปทำน้ำยาป่าค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะต้มน้ำที่เราต้มไว้ให้เดือดก่อนค่ะแล้วก็ใส่เนื้อปลากับพริกที่เราโขกไว้ลงไปค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะน้ำปลานี่4ช้อนนะคะกับผงชูรส1ช้อนค่ะกับน้ำปลา3ช้อนค่ะแล้วเราก็ใส่ลูกชิ้นที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะตักส่วนที่ลอยนี่ออกมาทิ้งนะคะค่ะแค่นี้ก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะกับต้นหอมนะคะก็ปิดแก๊สได้ค่ะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะน้ำยาป่าน่าทานมากเลยค่ะเราก็ได้น้ำยาป่ากับขนมจีนแล้วเครื่องเคียงที่น่าทานมากๆเลยค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมฝากกดปุ่มติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ